เข้ามาเรื่องของเราที่ค้างไว้ขอเริ่มต้นเรื่องแรกจะรู้ได้ยังไงว่ามีหมายศาลมาอยู่ที่บ้านพี่ตงจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงอ่ะมีอย่างเดียวคือจะต้องคอยสังเกตคือหมายศาลเนี่ยเวลาส่งเนี่ยศาลก็จะส่งมาเป็นเหมือนตะกี้ที่เป็นภาพแบบแน่แน่คล้ายๆอย่างเงี้ยถ้าเห็นสมมุติว่าอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะแล้วก็เป็นบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านของท่านเนี่ยใช่แล้วมีเอกสารประเภทนี้มีตาครุฑมาแปะอยู่เนี่ยขอให้เข้าใจได้ว่ามันก็อะไรสักอย่างท่านได้รับหมายศาลมันอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าก็ต้องอ่านละเอียดละเอียดนิดนึงเนี่ยข้างบนมันก็จะมีเป็นเลขคดีนะตรงกลางก็จะเขียนว่าศาลไหนศาลไหนถ้าเกิดมันมีลักษณะแบบนี้นี่พอจะอนุมานได้แล้วแหละว่าเป็นหมายศาลแต่คราวนี้มันจะเป็นประเด็นแบบนี้ที่เอามาอธิบายเนี่ยก็คือว่าหลายคนก็หัวหมอนะฮะอยู่บ้านก็เห็นแล้วแหละว่าเจ้าหน้าที่มาปิดบ้านเลยไม่รับแบบนี้ถือว่ารับหรือยังไม่เป็นไรคือถ้าคุณปิดบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีทางออกของเขาเขาก็จะใช้วิธีปิดหมายปิดคือตามภาษากฎหมายเรียกปิดหมายส่งหมายเนี่ยมันมีสองวิธีง่ายๆหลักๆเนี่ยนะวิธีอันแรกก็คือรับหมายหมายไปเนี่ยส่งไปหาคุณยอดเจอคุณยอดคุณยอดครับช่วยคนช่วยรับหมายนะครับเอาคุณยอดเซ็นรับอันนี้ถือว่ารับหมายตามวิธีปกติรับหมายแบบส่งมอบแบบนี้รับหมายไม่มีอะไรผิดเลยส่งหมายมาหาคุณยอดคุณยอดปิดบ้านปิดบ้านอาจจะอยู่ในบ้านหรือไม่อยู่ในบ้านก็ตามแต่นะจะอยู่ก็ได้ครับคุณยอดจะหลบอยู่มองอยู่ริมหน้าต่างเนี่ยมาทำอะไรปิดบ้านหรือคุณยอดไม่อยู่บ้านเลยมาปั๊บมาเจอคุณบ้านคุณยอดเอ้ยบ้านคุณยอดแน่นอนชัดเจนส่งไม่ได้คุณยอดไม่อยู่หรือว่าคุณยอดไม่มีวิธีการรับเขาใช้วิธีการปิดหมายปิดหมายนี่แหละเขาก็จะห้อยไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาจะเขียนติดไว้เลยว่าปิดหมายเขาก็จะเขียนเลยว่าปิดหมายวันที่เท่านี้มันก็จะมีผลต่อการยื่นคำให้การแบบนี้ถือว่าหมายศาลมาถึงแล้วอันนี้ถือว่าชอบแล้วนะเพียงแต่ระยะเวลาเนี่ยก็มันอาจจะมีระยะเวลายื่นคำให้การเหมือนที่ผมบอกคราวนี้มีกรณีนึงผมเข้าใจว่าศาลจะส่งไปตามที่อยู่ในสำนักทะเบียนบ้านใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่นะแล้วถ้าที่อยู่จริงกับที่อยู่ในสำนักทะเบียนบ้านตอนนี้ไม่ตรงกันแล้วทำยังไงก็จะยึดทะเบียนบ้านเป็นหลักยึดทะเบียนบ้านเป็นหลักยึดทะเบียนบ้านเป็นหลักคือเวลาส่งทะเบียนบ้านสมมติว่าจะส่งไม่ได้เนี่ยนะเขาก็จะมีหลายๆวิธีสมมติว่าเขารู้ว่าทำงานที่ไหนครับทะเบียนบ้านส่งไม่ได้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่บ้านเลขที่หาไม่เจอเวลาส่งไปปั๊บไม่เจอบ้านนี้เลยก็อาจจะใช้วิธีอื่นคือส่งไปที่สำนักงานหรือที่ทำงานที่สมมติถ้ารู้สมมติว่าเอาล่ะปรากฏว่าจะส่งให้คุณยอดครับคุณยอดเป็นกรรมการของบริษัทหนึ่งบอกว่ามีที่อยู่ชัดเจนผมไปส่งที่บ้านคุณยอดเนี่ยส่งไม่ได้เลยส่งสองสามทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเอาหมายกลับผมก็ขอศาลว่าผมขอใช้วิธีส่งไปที่บริษัทคุณยอดได้ไหมเพราะคุณยอดทำงานอยู่บริษัทนี้จริงแต่ต้องให้ศาลสั่งศาลต้องสั่งแล้วก็มีวิธีในการข้อมูลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกไว้ด้วยเขาบอกว่าหากกรณีลูกหนี้ไม่อยู่บ้านตามทะเบียนบ้านจริงด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเขาบอกว่าลูกหนี้มีสิทธิ์ตรวจสอบได้ว่าตนเองถูกฟ้องหรือไม่จากศาลในเขตอำนาจตามทะเบียนบ้านอ๋อไอ้นี่ก็คือว่าอาจจะต้องไปที่ศาลก็ต้องออกแรงนิดนึงไปที่ศาลไม่โทรไปถามที่ศาลได้ไหมพอไหวถ้าเจ้าหน้าที่เขาว่างตอบเพราะว่าเจ้าหน้าที่งานเขาเยอะสมมติก็คือรู้อยู่แก่ใจแล้วโดนหมายเนี่ยขออภัยครับปล่อยไปนานขนาดนี้แล้วคงจะโดนฟ้องแล้วก็เลยอยากรู้ว่าหมายมาหรือยังก็เลยโทรไปถามศาลครับผมโดนฟ้องหรือยังครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขาก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อยอดครับครับเดี๋ยวนะเนี่ยแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าคุณอาจจะโดนบริษัทไหนฟ้องอาจจะแบงค์นี้แบงค์นี้ครับเขาบอกเดี๋ยวรอสักครู่นะเขาอาจจะคีย์ในระบบคอมพิวเตอร์นั่นคือในฐานข้อมูลก็จะพอจะบอกได้นะเพื่อความชัดเจนพอจะบอกได้เพราะปั๊บถ้าเกิดมันขึ้นเซิร์ชขึ้นมาแล้วเจอชื่อจริงเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกให้อ๋อเนี่ยนะคุณยอดคุณโดนแล้วนะตอนนี้อยู่ในระหว่างการส่งหมายนะส่งหมายปิดหมายเท่านั้นเท่านี้อะอย่างเงี้ยพอจะทราบได้อันนี้คือฐานข้อมูลของแต่ละศาลนะเพราะนั้นเราต้องคิดได้ว่าเราถูกฟ้องศาลไหนเพราะศาลในประเทศไทยมันทั่วประเทศอ่ะต้องพอจะอนุมานต้องพอจะอนุมานได้ด้วยนะว่าท่านน่าจะถูกฟ้องในศาลไหนซึ่งโดยปกติแล้วต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาแต่เขตอำนาจในกรุงเทพในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวต่อสายเข้ามานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ตรวจสอบพี่โต้งก็คือว่า1หมายเลขคดีใช่ไหมฮะดูหมายเลขคดีดูศาลไหนส่งมาศาลไหนส่งมาเจ้าหนี้ฟ้องเรื่องอะไรฟ้องเรื่องอะไรแล้วเป็นสิ่งที่เราผิดจริงไหมผิดจริงไหมถูกไหมฮะจำนวนเงินที่ฟ้องเออมันตรงกับที่เราตรงกับที่เราเป็นหนี้เป็นหนี้เขาหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็มีรายการใดบ้างที่มันไม่ตรงก็อาจจะต้องมาร์กเอาไว้และสิ่งสำคัญดูระยะเวลาในการยื่นคำให้การคำให้การผ
ราะว่าถ้าไม่ยื่นก็สูญเสียเลยนะเสียยื่นเลยยื่นคำให้การไม่ได้ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอ่ะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งไม่รู้จะโต้แย้งอะไรโต้แย้งเรื่องมูลหนี้ว่ามูลหนี้ไม่ถูกก็ไม่ใช่จะโต้แย้งเรื่องว่าเป็นหนี้ก้อนเท่านี้ไม่ใช่นะก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการยื่นคำให้การจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ15วันถ้าปิดหมายก็บวกไปอีก15วันเป็น30วันถ้ารับโดยชอบปกติ15วัน15วันถ้าปิดหมายก็คืออาจจะไม่อยู่บ้าน15วันก็บวกไปอีก15วันเป็น30วันกลายเป็น30วันก็ให้เวลาในการที่ท่านอาจจะไม่อยู่จริงๆหรือว่าเกิดเหตุขัดข้องใดๆอันนี้ก็คือเรื่องของการปิดหมายไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามนะถ้ารู้ว่ามีหมายมาแล้วเนี่ยให้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อว่าพอได้หมายศาลไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาทำกันยังไง